พี่กิฟชวนเฮลไดเวอร์ใช่เหรอพี่กิฟอะนะสนดิสนดิอ่านก็เล่นอยู่โอ้โหร้อยบิตเดี๋ยวแอบฆ่าพี่กิฟให้ยิง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 เอามาเอามาเร็วเร็วเร็วร้อยบิตเดี๋ยวฆ่าพี่กิฟให้เดี๋ยว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 แบบ you know ได้ครับอาคิมิ let me show you the wayฟังจากทีมซองแล้วก็ได้เดาได้ว่าอันจะทำอะไรไม่รอดแน่ครับอันก็จะปฏิบัติการยังไงล่ะLet's go พี่นุกคือ N2 ใช่ไหมครับ Z1 นะฮะ N2 น่าจะพี่กิฟต์นะโอเคครับโอเค N2 คือพี่กิฟต์นี่เองเราจะมาอัพโหลดข้อมูลของคอร์ดเนียนก่อนปืนนี้มันใช้ยังไงนะอุ้ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยผมขอโทษพี่กิฟต์เจ้าได้สร้างสงครามขึ้นมาเลยผมขอโทษพี่กิฟต์คือผมไม่คิดว่าถ้าแบบไม่กดเล็งอ่ะมันจะไอ้นี่ไงผมนึกว่าแบบถ้าไม่เล็งมันปืนมันจะไม่ออกน่ะเอ้ผมว่าแบบแปลกนะขอโทษครับรับกราบแล้วรับกราบผมขอโทษขออภัยเป็นอย่างสูงพลทหารกิฟต์ไม่เป็นไรแต่นับหนึ่งนะวี่นับกันด้วยเหรอเนี่ยตายแล้วเดี๋ยวลากมันมาโดน EMP ครับมันจะยืนนิ่งเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดน EMP ครับใครทำอะไรอ่ะโอ้ยแปลกแล้วอันนี้ผมว่าแปลกๆละเฮ้ยใครทำอะไรอ่ะแปลกละไอ้อัดข้าวเฮ้ยผมเหรใครทำอะไรอ่ะหัวแปลกแล้วอันนี้หัวแปลกละเฮ้ยใครทำอะไรอ่ะกระโดดพี่กิมคนทากูเลเยอร์ไม่ใช่ผมพี่มันเป็นอุบัติเหตุแต่ผมฆ่าตัวนั้นไปแล้วโอ้ยโอเคครั้งแรกผมเหาะผมลองแต่ว่าครั้งนี้คือเพื่อประชาธิปไตยครับมันคือการเสียสละผมฆ่าไอ้ตัวนี้ไปด้วยนะเข้าใจทุกอย่างแล้วหรอครับผมขอบคุณมากครับที่เข้าใจอุ้ยโอ้เอ้าอ้าวอันเดอร์ตัดหน้าพี่พอดีแม็กซ์เจ็บโอ๊ยเฉียบแม็กซ์โอ้อ้าวอ้าวอันเดอร์ตัดหน้าพี่พอดีพี่กิฟต์ครับเอ้พี่กิฟต์ผมคืนหรือเปล่าครับพี่กิฟต์คือผมเล่นกับเพื่อนเนี่ยผมไม่เคยวิ่งตัดหน้าเพื่อนเลยนะผมเล่นไปแบบ3ชั่วโมงอ่ะอ๋อพี่เมื่อกี้พี่แบบไอ้นี่พอดีพี่เปิดมาโคมันยิงผิดอุ้ยจะโดนไหมอันนี้โอบิโทมีโอบิโทข้างหน้านะครับพี่นุ๊กมาวะสวยช่วยกูด้วยริมรถพลังของประชาธิปไตยไปซะช่วยกูด้วยไอ้พวกเด็กเหี้ยช่วยกูหน่อยเร็วกำลังไล่พี่ผมโดน EMP ของตัวเองอยู่ไอ้เบิ้มอุ้ยตัวนี้เดี๋ยวอู้เกิดอะไรขึ้นเคียร์ระเบิดพี่ป่าวพลาดอันนี้ของแท้อันนี้ของจริงไม่ได้โกงจริงไม่ได้โกงอุ้ยตัวนี้เดี๋ยวอู้เกิดอะไรขึ้นเคียร์ระเบิดพี่ป่าวพลาดอันนี้ของแท้อันนี้ของจริงไม่ได้โกงจริงไม่ได้โกงแปลว่าครั้งที่แล้วไม่ใช่ของจริงใช่ไหมล่ะพี่กิฟต์จะบอกว่าครั้งที่แล้วพี่จงใจฆ่าผมหรือเปล่าครั้งที่แล้วไม่ได้จงใจเหมือนกันครับอ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะพี่กุ้งกองพันนี้มันอันตรายชะมัดเลยไม่หรอกครับมันเป็นแค่อุบัติเหตุทั้งนั้นแหละใช่แล้วครับขำทำไมล่ะครับมันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเฉพาะคน2คนนะผมว่าแปลกๆนะนั่นน่ะสิมันเหมือนกับแบบนะนิดๆหน่อยนะครับไม่เป็นไรชายชาติทหารนะครับด้วยเกียรติของทหาร
ผมจะไม่จงใจฆ่าพี่ชายอีกแล้วน่ะพี่ก็จะด้วยเกียรติทหารพี่ก็จะไม่ฆ่าถ้าไม่ถึง100บิตพี่จะไม่ฆ่าโอเคครับถ้าถึงเนี่ยพี่ก็ตามนั้นเลยพี่ชายผมพร้อมจะรับใช้ประชาธิปไตยแล้วก็ประชาชนไม่แต่เขาบอกแล้วหรือไม่ใช่เหรอว่าแบบเอ้ยอย่างนี้อ่ะทำยังไงดีวะ Then let's go เขาบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าแบบเขาบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าแบบถ้าไม่ถึง100อ่ะเขาจะไม่ฆ่าอ่านหน้ายังไงดีสมทบอีก50ผมจะทำภารกิจให้ลุล่วงเราจะต้องไปปิดรูหนอนกันเฮ้ยโอ้เดี๋ยวทำตอนที่มันแบบตอนที่มันตึงๆดีกว่าจะได้เหมือนอุบัติเหตุนะครับเฮ้ยอุ้ยบิ๊กีฟพี่ย่างเพื่อนเป็นไก่ KFC ดิพี่อะไรอ่ะพี่ทำแล้วเพื่อนมันวิ่งตัดหน้าไม่เป็นไก่ KFC เลยเฮ้ย sorry bro sorry bro เหมือนกับที่ทำกับผมใช่ไหมล่ะเรียบร้อยก็ไปฝาล่างก่อนเอาอีกแล้วผมเห็นรูน่ะผมก็เลยหย่อนระเบิดลงไปเหมือนผมเลยครับเราเห็นรูเรารู้ใช่ไหมครับเราต้องทำอะไรตะกี้ในหัวพี่มีคิดแผนหลายหลายอย่างมากเลยใช่ครับพี่ไหนพี่ลองสักแผนไปเดี๋ยวพี่จะเสียดายนะพี่กิ๊ฟพี่อุตส่าห์คิดได้ผมเลยอยากรู้จริงๆว่าแผนของพี่กิ๊ฟมันคืออะไรผมก็อยากเห็นมากเลยจัดมาแล้วสวยมากขออีกหน่อยได้ป่ะไม่อยากอย่างนี้อย่างนี้เย้บัวไอ้วุ้นเบอร์อุบัติเหตุสินะผมเข้าใจแผนทุกอย่างของพี่กิ๊ฟแล้วล่ะต้องขออภัยด้วยครับไม่ได้ตั้งใจจริงๆผมเลยสงสัยจริงๆว่าพี่กิ๊ฟเนี่ยจงใจให้มันชิ่งหรือเปล่า